เหตุการณ์ที่หลายคนฟังแล้วก็เหลือเชื่อนะครับแต่มันเป็นไปแล้วนะฮะท่านผู้ชมก็ลองฟังดูก็คือเหตุการณ์ที่มีชาวบ้านที่อำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยนะครับซื้อโทรศัพท์มือถือแล้วก็ผ่อนชำระผ่อนไป2งวดเลิกผ่อนวันมันก็ไม่รู้ยังไงนะครับค่ะต่อมามีการยึดทรัพย์ยึดบ้านยึดที่ดินขายทอดตลาดเดี๋ยวโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวเนี่ยนะนี่แหละฮะท่านผู้ชมครับเรื่องราวมันเกิดขึ้นบางคนก็บอกว่ามันเป็นไปได้ยังไงเรื่องนี้เนี่ยนะครับคุณสุรีพรสีทองชาวอำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกอายุ38ปีนะฮะบอกว่าซื้อโทรศัพท์มือถือด้วยระบบเงินผ่อนเนี่ยนะแล้วผ่อนได้แพง2งวดจากนั้นก็ไม่สามารถจะผ่อนส่งชำระแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรก็จนบริษัทมือถือก็ฟ้องร้องอะฮะสุดท้ายมีการยึดทรัพย์ที่ดินผืนสุดท้ายที่อาศัยอยู่เป็น10คนครับเขาก็เลยไปร้องไปร้องศูนย์ดำรงธรรมยังไม่พอครับไปร้องที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะฮะเพื่อให้ช่วยเคลียร์ปัญหาแก้ไขปัญหาให้หน่อยเนี่ยครับเพราะว่าคน10คนที่อาศัยอยู่ที่ดินผืนนี้จะไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่ากรมบังคับคดีเขาขายทอดตลาดแล้วมีคนซื้อใหม่มีคนซื้อใหม่แล้วด้วยล่าสุดครับท่านผู้ชมฮะเพจของกรมบังคับคดีเขาก็ชี้แจงนะชี้แจงว่าเพราะว่ามีบางคนไปบอกว่ามันเป็นไปได้ยังไงอ่ะกรมบังคับคดียึดทรัพย์เนี่ยชาวบ้านไม่รู้เรื่องว่าตัวเองถูกยึดทรัพย์เนี่ยเป็นไปได้ยังไงนะคนก็ไปบอกว่าเอ๊ะราชการมุกมิบหรือเปล่าออนะฮะเขาก็บอกว่าตามที่มีข่าวเรื่องนี้เนี่ยนะครับความจริงแล้วอยู่ในความดูแลอยู่ในการดำเนินการของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลกโจทย์ได้ขอให้พนักงานบังคับคดียึดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของจำเลยและผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมในอำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกออกขายทอดตลาดเพื่อชำระหนี้ตามหมายบังคับคดีซึ่งปัจจุบันผู้ซื้อได้การได้ชำระราคาค่าซื้อครบถ้วนนะครับแล้วก็รับหนังสือโอนกรรมสิทธิ์ไปจากเจ้าพนักงานบังคับคดีแล้วด้วยในการบังคับคดีเนี่ยเจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดได้แจ้งให้จำเลยและผู้ถือกรรมสิทธิ์ทราบทุกขั้นตอนตั้งแต่การยึดทรัพย์จนถึงการขายทอดตลาดนะนี่กรมบังคับคดีบอกแจ้งทุกขั้นตอนนะครับซึ่งจำเลยและผู้ถือกรรมสิทธิ์ไม่ได้แย้งไม่ได้แย้งด้วยนะฮะคือแจ้งมาตลอดนะการบังคับคดีของเจ้าพนักงานบังคับคดีไม่ได้ถูกโต้แย้งอะไรเลยเพียงแต่ว่าจำเลยและผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมประสงค์ที่จะขอซื้อทรัพย์คืนจากผู้ซื้อเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นในการแก้ไขปัญหานี้กรมบังคับคดีพร้อมจะช่วยในการนัดผู้ที่เกี่ยวข้องมาเจรจาเพื่อหาทางออกร่วมกันอันนี้คือข้อมูลที่ทางกรมบังคับคดีชี้แจงนะครับเพราะฉะนั้นจะบอกว่าไม่ทราบก็ไม่ได้เพราะว่ากรมบังคับคดีบอกว่าก็ได้แจ้งทุกขั้นตอนให้ทราบนะฮะท่านผู้ชมครับนี่นะฮะ